ถือว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่กำลังได้รับกระแสตอบรับและความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากธรรมชาติอย่างมะขามป้อมสมอไทยที่จะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดและมีการสร้างภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณได้จากภายในในแบรนด์ลิเบอรัลภายใต้การบริหารและควบคุมคุณภาพจากคุณปู่นิกาเพ็งสุวรรณที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Best Product of the Year 2020เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันดีกว่าจ้าค่ะชื่อปุณิกาเพ็ญสุวรรณนะคะแปล Liberal ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะแบรนด์ของ Liberal เป็นแบรนด์อาหารเสริมนะคะภูมิคุ้มกันที่เป็นสถานการณ์โรคโควิดตัวนี้ซึ่งบำรุงภายในและภายนอกค่ะคือเป็นสารพัดที่สามารถที่จะรักษาพวกร่างกายของเราได้ทุกอย่างทั้งผิวพรรณยันถึงข้างในเลยค่ะก็คือว่าสถานการณ์โรคโควิดที่เรารู้กันนะคะเพราะว่าเราต้องมีสารภูมิคุ้มกันในร่างกายก็มีคนซื้อเยอะพอสมควรแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้คือทุกคนต้องการรักสุขภาพค่ะก็ที่ตลาดคือก็มีเพิ่มตัวแทนนะคะทุกเรียกอะไรทั่วภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเปิดตัวแทนทั้งภูมิภาคส่วนย่อยก็เป็นรายใหญ่ด้วยค่ะต่างประเทศคิดไว้ว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านก่อนน่าจะเป็นที่เคยติดต่อไว้น่าจะเป็นที่เวียดนามนะคะแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ลาวค่ะคือหลังตอนนี้ก็คือก็จะเพิ่มเรื่องการผลิตเยอะๆเพราะว่าคนเนี่ยต้องการเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระจายสินค้าไปแล้วกลัวจะมีไม่พอเพราะว่าอาจจะต้องส่งไปหลายประเทศด้วยค่ะตอนนี้ผลิตทันอ่ะเพราะว่าวางแผนการตลาดโฟร์แคสต่างๆเพื่อจะให้รองรับกับคนที่รักษาสุขภาพแล้วก็ในสถานการณ์ช่วงปัจจุบันนี้ค่ะก็ดูในเพจนะคะ Liberal Thailand นะคะแล้วก็มีจำหน่ายที่ Shopee แล้วก็ Lazada ค่ะค่ะก็ฝากแบรนด์ Liberal เป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะก็ขอให้สื่อมวลชนช่วยแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยการกิน Liberal ค่ะก็ตอนนี้ก็กล่องนึงก็ประมาณ15เม็ดอะค่ะก็ประมาณ450ค่ะถ้า2กล่องเท่ากับ1เดือนก็ประมาณตอนนี้โปรโมชั่นก็คือ800ค่ะชั้น8 Thailand News